ผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวแถวย่านบางกะปิอาจจะงงว่าเอ๊ะนี่ฉันอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าหรือฉันอยู่เมืองไหนยังไงกันแน่นะคะเพราะประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีป้ายแจ้งเตือนซ่อมสะพานลอยแต่ป้ายนั้นน่ะมันไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดพอเกิดการดราม่าขึ้นก็ถูกแก้ไขแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันเลยค่ะป้ายตรงจุดซ่อมสะพานที่ไม่อาจเข้าใจได้ทำไมเขาถึงไม่ใช้ภาษาไทยอ่ะฉันไม่เข้าใจวันนั้นไปเดินแถวๆหน้าบางกะปิยืนยันว่านี่คือประเทศไทยนะแต่ว่าเจอภาษาแบบนี้เข้าไปแกมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาจีนด้วยเป็นภาษาอะไรบอกฉันทีประเทศไทยไม่ใช้ไทยเป็นภาษากลางแล้วหรอไม่ต้องเรียนภาษาอื่นเพิ่มหรอหรือว่าอะไรทำไงดีใครบอกฉันหน่อยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะกรณีที่มีผู้ใช้งาน TikTok คนหนึ่งนำคลิปมาโพสต์ระบุแคปชั่นบอกว่าควรใช้ภาษาไทยนะเพราะว่าเธอไปเจอป้ายแจ้งเตือนซ่อมสะพานลอยเต็มไปด้วยภาษาเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ใครรู้ก็จะรู้ว่ามันเป็นภาษาเมียนมานะคะไม่มีภาษาไทยเลยแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยป้ายนี้อยู่แถวแถวบริเวณสะพานหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านบางกะปิหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ไปก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาเลยบางคนบอกว่าเอาปล่อยกันใหญ่แล้วอนาคตคิดว่าคงต้องเรียนภาษาเมียนมาเป็นภาษาหลักแล้วแหละนะคะหรือบางคนบอกว่าเรื่องนี้ต้องแจ้งผู้ว่าชาติมาจัดการเท่านั้นเอาทีมข่าว 7HD ของเราลงพื้นที่ไปสำรวจบริเวณดังกล่าวก็เห็นว่าเอาป้ายแจ้งเตือนเนี่ยเป็นภาษาเมียนมาก่อนหน้านี้ถูกแก้ไขแล้วตอนนี้เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีความหมายตอนแรกหลายคนอาจจะไม่รู้แปลว่าอะไรอ๋อนี่ภาษาไทยบอกว่าปิดปรับปรุงสะพานลอยในวันที่17ถึง30กันยายน2567โปรดใช้ทางขึ้นลงถัดไปขออภัยในความไม่สะดวกซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ก็ให้ข้อมูลว่าสะพานลอยดังกล่าวอยู่ในช่วงระหว่างปิดปรับปรุงชั่วคราวหลายคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็รู้สึกแปลกใจกับป้ายแจ้งเตือนที่เห็นเพราะว่ามันก็ไม่มีอักษรภาษาไทยเลยแม้แต่ตัวเดียวมองว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะที่นี่คือประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นป้ายแจ้งเตือนอะไรก็ควรจะมีภาษาไทยให้คนไทยได้อ่านบ้างอีกทั้งยังมองว่าการทำแบบนี้เป็นเหมือนการให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาแย่งงานคนไทยทำด้วยหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่มีประเด็นดราม่าออกไปก็มีเจ้าหน้าที่เทศกิจรีบเข้ามาแก้ไขในทันทีนะคะอยู่ๆมันมีป้ายมาเป็นป้ายต่างประเทศป้าก็ยังงงอยู่ว่าเอ้าประเทศไทยหรือประเทศอื่นป้าไม่สบายใจเห็นแล้วป้าก็ไม่สบายใจแต่มีคนเขาไอ้นั่นไปก่อนเราก็ฝากให้ถึงทุกๆคนว่าให้เกียรติคนไทยบ้างนะคะถึงแผ่นดินไทยเราอยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตอย่าเอาภาษาอื่นมาติดให้มันแบบหยาบย่ำน้ำใจกันเกินไปใช่ไหมคะรู้สึกของคนไทยในพื้นที่นะครับนี่ก็อย่างนั้นก็ตามหลังจากนี้ผมว่าทางเทศกิจเองหน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องออกมาชี้แจงด้วยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องมีการใช้ป้ายเป็นภาษาเมียนมามาเตือนแต่ไปที่รู้กันนะครับย่านบางกะปิแถวๆนั้นเนี่ยคนเมียนมาอยู่กันเยอะคนไทยใหญ่ก็อยู่กันเยอะยิ่งเป็นการตอกย้ำด้วยเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สภาอย่างส.ส.ไอซ์รักชนกจากพรรคประชาชนก็ออกมาอภิปรายเรื่องของแรงงานชาวเมียนมาที่ตลาดย่านบางบอนเนี่ยที่บอกว่าอุ้ยเป็นตลาดคนเมียนมาเต็มไปหมดเลยเจ้าของเนี่ยเปิดแผงขายของด้วยตะโกนพูดคุยในตลาดเป็นภาษาเมียนมาแล้วมีป้ายเขียนชัดเจนด้วยนี่เกิดขึ้นอีกแล้วอีกฝั่งหนึ่งเลยของกรุงเทพมหานครที่บางกะปินะครับคือก็เอาล่ะอาจจะเป็นในเรื่องของความสะดวกในการสื่อสารหรือว่ายังไงคนก็มองว่าจะมีภาษาของประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ได้แต่ก็ควรจะมีภาษาไทยอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่อันนี้คือแบบทั้งดุ้นมาเลยไม่มีภาษาไทยจะมาบอกว่าอ๋อคนไทยคงรู้อยู่แล้วก็คงไม่ได้เนาะคุณ